อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูพายนมผงอิจิมินเอาใจคนรักขนมหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ1คืนรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ขนาดที่ต้องการตกแต่งขอบแป้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกค่ะทาเคลือบด้านในถ้วยพายด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายรอจนกระทั่งช็อกโกแลตเซ็ตตัวผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเข้าด้วยกันในภาชนะเติมวานิลาชนิดน้ำและน้ำไข่ไก่นำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันค่ะตักไส้คัสตาร์ดนมใส่ประมาณ 3/4 ของถ้วยวางด้วยผลไม้สดตามชอบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะกับเบลเยียมนะคะในช่วงรสเค็มสั่งได้นะคะและตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซรี2นะคะเดี๋ยวเบลไปตามหาร้านที่มีสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้กันดีกว่าเจอแล้วค่ะสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้เดี๋ยวเบลขอสั่งเมนูรสเค็มสั่งได้แล้วเมนูรสเค็มแต่ละเมนูเราใช้วัตถุดิบยังไงอะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะแทนเกลือและน้ำปลาแล้วก็ได้รสความหวานจากผักสดๆเขาก็เห็นสติ๊กเกอร์รสเค็มปุ๊บเขาก็จะสั่งอาหารทานเลยหวานมากแล้วก็ไม่เค็มเลยแล้วก็เขาเรียกว่าหวานจากผักคือน้ำผักออกมาวันนี้นะคะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณพี่มายุรีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากทานเมนูรสเค็มนะคะสามารถมองหาสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้นะคะหน้าที่ร้านพี่มายุรีแล้วก็ร้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอมอบเสื้อนะคะเลสโซนะคะรสเค็มรสโรคให้พี่มายุรีไปเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการรสเค็มนะคะเป็นส่วนหนึ่งการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะรสเค็มสั่งได้อร่อยอร่อยกินกันแล้วที่นี่ใช่แล้วล่ะครับบ่ายๆแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศดีๆนะฮะมีร้านนึงชื่อร้านของเขาเนี่ยแปลว่าหลังเลิกงานจะได้ยุ่งนี่ไม่ยุ่งเราเจียดเวลาได้ชื่อร้านว่าอะไร clock out แปลว่าหลังจากเลิกงานอ๋อแบบตอกบัตรปุ๊บอะไรอย่างงี้อ่ะงั้นเราไปตอกบัตรเข้าร้านเขาเลยดีกว่าไปจ้ะไปอ่ะดูบรรยากาศนอกร้านก่อนดูเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดแต่ที่นี่จริงๆก่อนเข้าต้องเคาะประตูก่อนอ่ะเอาเลยเจ้หิวแล้วคุณเล่นนะเป็นไงทีนี้เจ้ร้านสวยมากบรรยากาศดีมากเลยแบบว่าถ้าแบบเราเลิกงานหรือว่าวันหยุดนะเรามาที่นี่นะเราแฮปปี้เรามีผู้รู้กว่าอยู่ในร้านดูซีเร็วๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟไปนะครับทิติวัฒน์สมัครการนะครับเป็นเอฟเฟคทีฟเชฟของร้านเดอะคอกเอาครับเรียกสั้นๆว่าเชฟไปนะครับผมไหนครับเชฟบ้าว่าไงฮะเล่นเงินเองเนาะถามเชฟไปก่อนดีกว่าเดอะคอกเอาชื่อนี้มีที่มาอย่างที่พี่สาวผมบอกจริงหรือเปล่าว่ามาจากวันที่ว่าตอกบัตรเลิกงานแล้วจะได้มาแบบว่าสังสรรค์สนุกอิ่มเอมที่นี่ใช่ครับบรรยากาศก็จะเป็นสบายสบายทางร้านก็ต้องการให้ลูกค้ามาพักผ่อนหลังเลิกงานครับประมาณนี้แล้วการตกแต่งที่สวยมันเท่มากเลยครับพี่คือแบบว่ามีไม้ไม้มีเหล็กๆอันนี้เราต้องการให้แบบบรรยากาศมันดูแบบนี้นะสบายสบายตาใช่ครับบรรยากาศจะเป็นคล้ายๆของโรงนาโรงนาใช่ครับบรรยากาศจะเป็นไม้สไตล์ของอิตาเลียนครับฝรั่งเศสงั้นถ้าสไตล์เป็นสไตล์อิตาเลียนกับฝรั่งเศสอาหารแล้วถ้ามาที่ The Clock Out เนี่ยอะไรควรสั่งแนะนำนะครับก็จะเป็นหลักๆ4ตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้เพสโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเฟตตูชินี่
นะครับเป็นเส้นแบนครับแล้วจะหน้าด้วยตัวแซลมอนคั่วพริกเกลือนะครับนี่คือความฟิวชั่นใช่มากเพราะว่าข้างล่างก็เป็นเพสโต้ครีมใช่ไหมใช่ครับเพสโต้ซอสแล้วก็เพสโต้ซอสข้างบนเป็นแซลมอนคั่วพริกเกลือแซลมอนคั่วพริกเกลือนะครับแล้วก็ท็อปด้วยชีสพาร์เมซานขูดหนึ่งน่ากินมากเลยแต่ตอนแรกก็ดูงงอยู่ว่านี่คืออะไรพอแบบคั่วพริกเกลือเท่านั้นแหละตัดเลี่ยนกับตัวเพสโต้ได้ดีใช่ครับผมโอเคเริ่มสนใจเมนูต่อไปแล้วครับจานต่อไปเลยค่ะเชฟครับผมจานต่อไปนะครับตัวนี้เป็นหอยเชลล์ฟัวกานะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คืออยากให้ลูกค้าทานโลกทั้งใบเลยยังไงโลกทั้งใบไหนเชฟมันคือโลกทั้งใบยังไงครับเป็นพื้นดินใช่ไหมครับสีเขียวสีเขียวเป็นดินใช่ครับปกคลุมด้วยหญ้าใช่ตัวนี้เป็นทะเลเป็นหอยเชลล์มาจากทะเลใช่ครับตัวนี้เป็นสปีดเป็นตับห่านจากฮังการีที่เรานำเข้ามาฮังการีใช่ครับทำไมถึงเลือกใช้ตับห่านฮังการีอะคะตัวนี้จะเป็นคุณภาพจะดีจะใหญ่นะครับแล้วรสชาติจะละมุนคัดสั่งมาแล้วคัดสั่งมาแล้วใช่ครับแล้วข้างบนอันนี้คืออะไรคะเป็นเรดแรดดิทเป็นแรดดิทท็อปเพิ่มความสวยงามตกแต่งเพิ่มความสวยงามครับเราจะได้กินโลกทั้งใบแล้วนะทีนี้โลกทั้งใบเนี่ยเราจะให้ใครคนเดียวนะงั้นเลยที่ห้ามกินนะรอเล่นรอเล่นเลยอันนี้เป็นจานที่เหมือนแบบว่าน่าสนใจแล้วนะคะสตอรี่มากตัวนี้ต่อไปเป็นสลัดแซลมอนนมควันนะครับท็อปด้วยตัวไข่กุ้งส้มค่ะนะครับแล้วก็ทานกับตัวเซซามิซอยซอสนะครับเป็นซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นใช่ครับตัวนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านที่ถ้ามาเดอะคอกเอาเนี่ยไม่สั่งไม่ได้เป็นสเต็กนะครับทากิระดิมันโชนะครับเป็นสเต็กสไตล์อิตาเลียนต้องเรียกกับว่าทากิระดิมันโชเนี่ยก็คือคำว่าสเต็กนั่นแหละแต่จะเรียกแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคก็คือจะหั่นแบบนี้ภาพเป็นประเทศประเทศขอโทษจริงๆเอาแบบประเทศไทยก็สเต็กสเต็กง่ายๆเสร็จแล้วง่ายหมักกับจิ้มแจ่วนะครับเนื้อเราจะนำเข้ามาจากออสเตรเลียเป็นออสนะครับเป็นคิวมานะครับไม่ได้ผ่านการแช่แข็งมาเลยชิวๆอ่ะแบบว่าเดินถือมานั่นแหละครับชิวๆขอบคุณมากครับผมโอเคคือเป็นเนื้อคุณภาพดีปกติแล้วจะแช่แข็งมาแช่แข็งมาไม่อร่อยใช่ครับมันจะกระด้างตัวนี้จะฉ่ำมากเพราะเราคิวมาไม่ได้ผ่านการแช่แข็งอะไรมาเลยครับผมแล้วก็จะหมักด้วยเครื่องเทศนะครับก็มีพวกโรสแมรี่เกลือพริกไทยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับจะได้กลิ่นอบอวลเวลาทานเนี่ยจะหอมมากครับผมแล้วก็ตัวซอสนะครับทางร้านเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเกลี่นะครับแล้วก็เกลือฮิมาลายันครับหรือซีซองตัวนี้จะละมุนมากเวลาทานคู่กันนะครับมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสั่งสา4จานตามที่เชฟแนะนำเลยต้องเริ่มจากจานไหนแนะนำเริ่มจากสลัดนะครับเบาๆก่อนต้องคลุกไหมหรือใช้มีน้ำสลัดตัวนี้น้ำสลัดแล้วก็ราดนะครับแล้วเอาเลยเชฟโอ้โหดึงจังหวะก่อนนะครับใช้ช้อนซ่อมเราเองได้ไหมช้อนซ่อมเราเองก็ได้เรากันเองนะได้ไหมเชฟกินผักด้วยเรากินมะเขือเทศให้ละกันเทดดี้กินแตงกวานะโอเคแซลมอนลมควันนะครับต้องมีถ้าเขารู้ว่าแซลมอนลมควันมีรสชาติเค็มโดดใช่น้ำสลัดของเขาอ่ะก็เลยไม่ได้มีรสเค็มแต่ความหอมหวานของงาคั่วนะครับออกเปรี้ยวออกหวานอร่อยผักกรอบกรอบเพื่อสุขภาพที่ดีกินสลัดแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือเรากินให้ไม่ดีมั้งแต่ว่าอันนี้คือถือว่าลงตัวจริงเพราะตอนท้ายแล้วก็จะมีไข่กุ้งกรุบๆอย่างที่เชฟบอกจริงๆเชฟรู้ว่าวัตถุดิบอันไหนในรสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็มาแบบปรุงจนแบบว่ามันออกมาได้กลมกล่อมจริงครับผมเพิ่มเท็กเจอร์จากใช่ตัววัตถุดิบหลักครับผมมากครับโอเคหลังจากสลัดผ่านไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลายแบบใช่ไหมใช่ครับผมมีแฮมชีสนะครับมีซีซ่าทุกอย่างเลยต้องมาดูกันได้ครับผมโอเคอันนี้โลกอะไรโลกทั้งใบโลกทั้งใบมันชื่อเมนูอะไรคะเชฟเป็นหอยเชลล์ฟัวกราครับผมขออนุญาตทานพื้นดินก่อนครับผมเทดดี้เอาเทดดี้สักหน่อยไหมหรือว่าทำยังไงนะมันได้ความรู้สึกของผักขมที่เชฟผัดแบบไม่ได้เละมันก็เลยได้เคี้ยวที่สำคัญคือยังมีเนื้อความรู้สึกของเนื้อหอยเชลล์แล้วก็หอมจากโฟกรามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าทั้งหอมแล้วก็ได้เคี้ยวด้วยใช่ครับมันจะละมุนใช่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 อร่อยอร่อยจริงอันนี้เนาะคือเหมือนตัวผักขมมันช่วยเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติของตัวหอยเชลล์แล้วก็โฟกัสตอนแท้ๆมันก็ละมุนจริงนะเชฟแล้วก็ต่อมาที่เมนูว่าอะไรนะคะเชฟเป็นเพสโต้สปาเกตตี้แซลมอนคั่วพริกเกลือโอ้โหครับผมต้องทานพร้อมกันไหมหรือว่าทานแยกได้ลองทานแยกก่อนก็ได้ครับ
จริงๆแซลมอนคั่วพริกเกลือนี้สามารถสั่งข้าวสวยแยกได้ไหมครับสั่งข้าวสวยแยกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับต้องมาพร้อมกับสปาเกตตี้ครับนี่กินเยี่ยมๆของเขาเลยนะครับเทสโต้เขาแน่นมากนะดูความข้นก็รู้นะฮะใช่ครับซอสของทางร้านจะฉ่ำเป็นสูตรนะครับไม่ใช่แห้งคือเข้มข้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องกินโหเมื่อกี้นี่คือแบบว่าลงตัวมากเลยครับคือซอสเนี่ยคือมันแบบเข้มข้นมันเกาะเส้นจริงใช่ครับอร่อยมากมันเป็นพริกที่ไฮโซนะฮะใช่ครับเป็นพริกปาปริก้าครับใช่มันเลยหอมกลิ่นนะครับแต่ไม่มีรสเผ็ดมากถ้าทานพร้อมกันเนี่ยจะตัดกันพอดีครับรสชาติจานนี้คือ5ดาวเลยฮะคุณผู้ชม มา The Clock Out นะฮะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีจานนี้เป็นจานหลักในใจเลยอะตัวเส้นอร่อยมากมันเข้ากันดีกับตัวซอสเฉพาะของทางร้านปกติเพสโต้เนี่ยที่เคยได้ยินมาเกือบเนื้อมันต้องเบาๆหน่อยเนาะใช่เป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งซอสเพื่อสุขภาพมีถั่วมีโหระพาแต่ว่าที่นี่คือเราว่าแน่นแล้วก็แบบสะใจเพราะเวลากินแล้วเจอแบบช่องบดที่เป็นแซลมอนกรอบเนี่ยมันเพลินนะอร่อยแล้วที่เชฟบอกเอาไปคั่วพริกเกลือมันคืออร่อยจริงครับผมทำให้กินง่ายขึ้นจริงๆแล้วมันก็แบบปาปริก้าอะไรเงี้ยก็จะมันไม่เลี่ยนเพราะว่าเพสโต้พอชั่นมาค่อนข้างใหญ่เรารู้ว่าจานนี้แบ่ง2คนกินได้สบายๆเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมอันนี้เก็บไว้เลยแล้วกันได้เทดดี้สุดท้ายพระเอกของเราใช่ไหมคะครับผมสามารถได้ไหมเชฟสามารถเทดดี้ขอชื่อก่อนได้ค่ะเชฟคะเป็นทาคิล่าเดมอนโชทาคิล่าเดมอนโชลิปอายออสเตรเลียนอ๋อลิปอายหรืออันนี้เชฟเลือกเนื้อลิปอายมาให้เราถูกต้องครับถ้าเกิดไม่ทานลิปอายก็สามารถเลือกเนื้อส่วนอื่นได้ส่วนอื่นได้ครับมีอีกแบบนึงเราจะเป็นตัวเป็น US beef อ่ะครับเป็นเนื้อสันนอก US ผมเห็นหน้าร้านเชฟแปะว่ามี dry age ใช่ครับมี dry age ก็คือสามารถแจ้งได้แจ้งได้ครับอ๋อเราก็จะมีเนื้อในส่วนนี้ไว้ในส่วนนี้ตอนนี้ก็จะมีเป็นสะโพกกับสันนอกนะครับได้โอ้ตอนนี้กำลังมาเลยฮะที่นี่ก็มีเหมือนกันมีครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีริบอายครับผมใกล้จะได้ที่แล้วเร็วๆนี้คือเชฟเขาชิวเอาไว้เขาได้เอชเอได้เอชเอาไว้ก็ทำเองเลยทำเองครับเพราะถ้าเขาบอกเร็วๆนี้แปลว่าเขาทำไว้แล้วแต่ว่ารออยู่ยังไม่ได้รอเวลากำหนดไม่เขากำหนดแต่เมื่อกี้ผมแอบเปิดเมนูมาเขามีแบบเลือกด้วยนะว่าถ้าเราอยากได้สเต็กที่แบบใช้วิธีการซูวีถูกต้องครับต้องจองล่วงหน้านี่ที่การซูวีที่ใช้เวลาใช่ครับอันนี้ถามนิดนึงซูวีนี่คือมันจะได้เนื้อที่อร่อยกว่านุ่มกว่าเยอะมากเลยใช่มั้ยมีส่วนครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรอถูกใจถูกใจถูกใจใช่มั้ยเอาซูวีก่อนฮะครับการซูวีเนี่ยทำให้เนื้อเนี่ยสุกเท่ากันทั้งชิ้นแล้วเวลาเราเสียน่ะเราจะไม่เสียนานมันถนอมตัวเนื้อเราแค่เสียตั้งกระทะเสียไฟแรงๆให้มันได้สีได้กลิ่นความไหม้ของผิวข้างนอกใช่คือเขาแค่ต้องการให้ต้องกรอบไงแต่ข้างในอ่ะเขาควบคุมแล้วว่ามันจะพิงทั้งชิ้นใช่ครับก็มีเดียมทั้งชิ้นมีเดียมแรงทั้งชิ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายอยากให้ชิมน้ำจิ้มแจ่วจัดจ้านได้ๆเชฟแต่โอเคใช่ไหมเชฟถ้าเอาซ้อมจิ้มลงไปอย่างนี้เลยโอเคครับตามสบายครับแถวที่เครื่องแน่นมากนะครับเออใช่แต่ทำไมแจ่วของเชฟเขาแน่นเนาะไม่ได้เหลวเป๋วนะที่เราเฮ้ยตอนแรกแค่อยากกินน้ำจิ้มนะขอเฮ้ยแบ่งกันบ้างโอ้นี่แหละเขาบอกว่าเป็นอิตาเลียนฟิวชั่นที่รสชาติจัดจ้านนี่คือของจริงนะฮะเขาไม่ได้ธรรมดาเลยนายบอกแบ่งกันทำไมนายเอาส่วนติดมันไปเทดดี้กินหรอมีอีกหลายชิ้นนะครับติดมันรับไม่ได้กับรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้เลยนะยากเชียร์เลยของอร่อยมันโดยส่วนมากจะตรงข้ามกับคำว่าสุขภาพยากอาหารอร่อยมากนะครับแต่นอกเหนือจากอาหารเนี่ยที่ The Clock Out ไม่ได้มีแค่นั้นเขามีเครื่องดื่มอร่อยๆไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้เชฟมีอะไรแนะนำเราสองตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกครับผมหลังจากทานอาหารแล้วต้องหาน้ำแบบซ่าๆเปรี้ยวๆล้างปากนะครับเป็นสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดาครับผมแต่จริงจังทั้งสีสันและรสชาตินะฮะครับผมอันนี้ขอโทษทีที่แบบแหวกเยอะเลยร่องไปหน่อยอันนี้คือเมนูชื่อว่าอะไรคะเชฟเป็นชาไทยภูเขาไฟครับผมภูเขาไฟเพราะว่าอะไรครับภูเขาไฟเพราะว่ามีลาวานะครับเป็นตัวนมข้นก็เลยตั้งชื่อว่า
ชาไทยที่เข้าไปผมไม่เห็นว่ามันคือภูเขาแล้วผมขอโทษจริงๆ และอันนี้ล่ะครับเชฟสีเขียวตัวนี้เป็นอิตาเลียนโซดาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกีวีกีวีครับผมโอเคเลยคือนอกเหนือจากนี้ในมีเครื่องดื่มอีกหลายแบบเลยใช่ครับทั้งมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์โอเคเพราะว่าอาหารอิตาลีนะบางอย่างอาจจะต้องจับคู่กันใช่ครับเชฟก็สามารถมีเตรียมไว้ใช่ครับอย่างพวกสเต็กเนี่ยต้องทานคู่กับที่มีแอลกอฮอล์ครับผมครับผมเราเชื่อว่าหลายคนอยากมาลองทานอาหารที่ The Clock Out อยากรู้ว่าอร่อยแบบพี่นานากับเชฟดี้บอกหรือเปล่าครับผมเชฟคะที่นี่เปิดปิดกี่โมงแล้วก็เปิดวันไหนบ้างคะครับผมที่นี่เปิดทุกวันนะครับทุกวันเยี่ยมทุกวันครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็พักเบรก1ชั่วโมงนะครับเปิดถูกต้องครับเปิดอีกที5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ครัวจะปิด4ทุ่มรับออเดอร์ตอน4ทุ่มนะถูกต้องครับอยากกินอะไรรีบสั่งก่อน4ทุ่มรีบสั่งก่อน4ทุ่มหลักๆคือมาได้ทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง4ทุ่มครับผมนะแต่ว่าเขาขอพัก1ชั่วโมงตอน4โมงเย็นถึง5โมงครับผมแต่ช่วง9โมงถึง11โมงครับจะเป็นช่วงบรันช์มีช่วงอาหารเช้าไม่ได้อาหารจะไม่ขนาดนี้จะไม่ขนาดนี้นะครับอาหารเต็มเนี่ยต้องมาตอนหลัง11โมงโอเคครับครับผมเชฟไปครับผมขอสอบถามเส้นทางนิดนึงเมื่อกี้เราทราบเวลาเปิดปิดแล้ววันเปิดละถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาล่ะเดินทางมายังไงครับที่ง่ายๆที่สุดนะครับก็ BTS ใช่ลงสนามมีวงเวียนใหญ่นะครับลงทางออกที่3ครับผมครับผมร้านจะอยู่ด้านหลังตึกโคเมดออฟฟิศครับผมแล้วลงมาปุ๊บยังไงต่อนะฮะเชฟลงมานะครับแล้วก็เข้ามาทางกรุงธนบุรีซอย1ครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาซอยแรกเลยชื่อตอกมานะอุทยาครับครับถ้าขับรถมาเองนะครับเข้ามาทางกรุงธนบุรีซอย1นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาซอยแรกที่จอดรถจะอยู่หน้าร้านเราเลยครับโอเคครับผมวันนี้อาหารอร่อยมากครับบรรยากาศดีมากๆแล้วเชฟก็น่ารักมากๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่เลิกงานหรือว่าอยากหาบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆเนี่ยนะคะอย่าลืมนะ The Clock Out ค่ะครับผมตอกบัตรจากที่ทำงานแล้วนะครับมาตอกบัตรเข้าที่นี่ด้วยครับ